โอเคครับสวัสดีครับวันนี้กับรายการจริงจังชาแนลนะครับวันนี้อ่ะผมรู้แล้วว่าผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงนะครับว่าชาแนลผมอาจจะทำอย่างอื่นน้อยนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นข้อมูลเกมประวัติตัวละครอย่างนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะเข้าสู่ประวัติตัวละครในเกม Tom Clancy Rainbow Six Siegeที่หลายๆคนที่เป็นนักเกมเมอร์ต้องรู้จักนะครับผมตอนนี้เราจะมาผมจะมีข้อมูลไม่มากนะครับแต่ก็จะเอามาทั้งหมดนะแต่ข้อมูลส่วนตัวมีไม่มากนะครับมีแค่สีตัวละครนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะมารีวิวตัวสเลชกันนั่นเองนะครับหนุ่มใจกล้าที่ชื่อว่าซีมอสสเลชคอนเดนนั่นเองนะครับเป็นตัวละครฝ่ายบุกตัวละครไฟปุกของ Tom Clancy Rainbow Six Siege นะครับเขามีความเร็วและเกาะที่อยู่ในระดับมีเดียมหรือกลางนั่นเองนะครับความสามารถพิเศษคือคอนคอมปอนนั่นเองนะครับหรือที่รู้จักในคาร์โบนั่นเองนะครับมีพลังการล้างสูงนะครับโอเคครับต่อไปก็จะมีข้อมูลนะครับผมส่วนตัวก็คือเซมัสมาจากที่ล่าสุดในสกอตติชไฮเลสหรือในประเทศสกอตแลนด์นั่นเองนะครับเขามีร่างกายที่สูงใหญ่และแข็งแรงเซมัสประสบความสำเร็จในฐานะกัปตันทีมลับปี้ยู20เขามีความปรารถนาแรงบันดาลใจกล้าในการดูแลปกครองประชาชนจึงสมัครเข้าร่วมกองทัพทันทีเมื่อเขาอายุ18เขาถูกส่งไปที่ประจำที่หน่วย3หลังจากปฏิบัติอยู่3ปีเซมัสจึงได้รับคัดเลือกเข้าหน่วยประจำ SAS หรือที่มาจากหน่วยของอเมริกันหรือเปล่านะอิงแลนด์ไม่ก็อเมริกันนี่แหละครับโอเคครับข้อมูลนะครับสังกัดอยู่ใน SAS นะครับต้องมาจากอะไรไม่รู้ครับผมฝ่าย Attacker นะครับอยู่ตรงดีสัญชาติสกอตติชครับผมบ้านเกิดที่จอห์นโอกอสสกอตแลนด์นั่นเองนะครับวันเกิด April 2 1982นั่นเองนะครับส่วนสูง 1.92 m นะครับน้ำหนัก 229 lbs หรือ104กิโลกรัมนะครับเกาะอยู่ที่มีเดียมครับปานกลางเกาะ2ขีดนะสปีดเรตติ้ง2ขีดเหมือนกันครับโหลดเอาครับปืนแรกอาวุธหลักครับจะมี M590A1 หรือช็อตกันนะครับผมอันที่2ครับผมก็จะมี LF5A2 นั่นเองนะครับเป็น Assault Rifle นะครับเป็นปืนกลต่อไปอาวุธรองนะครับจะมี P226MK น่ากินเลยถุย MK ย่อมาจากคำว่ามาร์กนะครับผมจะเรียกชื่อเต็มนะ P226 Mark 25นะครับเป็นแฮนด์กันแบบปืนมือไม่เข้าใจก็คือก็ปืนสั้นนั่นแหละครับโอเคต่อไปก็ SMG 11หรือ SMG 111นั่นเองนะครับ11ได้เฉยโอเคเป็น Machine Pistol นะครับเป็นปืนกลเป็นปืนกลเบาตรึดๆนะฮะโอเคยิงนัวกันเลยทีเดียวอุปกรณ์นะครับได้เลือกได้จะมีให้2อย่างนะครับก็มีแฟลกแกนเนจก็คือระเบิดแบบพุ่งแบมกันเลยทีเดียวแล้วก็สตันแกนเนจหรือเรารู้จักกันในชื่อแฟลชแบงค์นะรู้จักไหมแฟลชแบงค์ที่มันจะระเบิดเป็นแสงขาวๆนะนั่นแหละครับความสามารถพิเศษคือ Tactical Breaching Hammer นะโอเคหลับวันนี้นะฮะก็จบลงไปกันแล้วนะครับสำหรับตัว Slash หน่วย SAS นั่นเองนะครับถ้าใครอยากให้ทำตัวละครอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างและกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับ See you again นะครับผมบ๊ายบายนะ